ครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1เป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิชิงกับจักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อครอบครองคาบสมุทรเกาหลีสงครามนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของราชวงศ์ชิงและการประสบผลสำเร็จของญี่ปุ่นที่พัฒนาชาติให้ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตกซึ่งเริ่มตั้งแต่จักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชส่งผลให้อิทธิพลของราชวงศ์ชิงเสื่อมถอยลงจนนำไปสู่การปฏิวัติในปีคริสต์ศักราช1911ญี่ปุ่นต้องขยายดินแดนของตนมายังแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่สมัยอัครมหาเสนาบดีโทโยโตมิฮิเดโยชิในปลายปีศตวรรษที่16ญี่ปุ่นเข้ารุกรานเกาหลีในระหว่างปีคริสต์ศักราช1592ถึง1598แต่ก็ไม่สามารถยึดครองเกาหลีได้หลังจากนั้น2ศตวรรษผ่านไปยุคของรัฐบาลเอโดะเสื่อมถอยลงเมื่อญี่ปุ่นถือพลเรือจัตวาเพอรี่ยกกองเรือปิดอ่าวบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศในปีคริสต์ศักราช1853เปิดตลาดทำการค้ากับสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช1854และมาสิ้นสุดลงเมื่อจักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชต่อจากจักรพรรดิโคเมที่สวรรคตในปีคริสต์ศักราช1867จักรพรรดิองค์ใหม่ส่งนำญี่ปุ่นไปสู่ความทันสมัยในแบบชาติอุตสาหกรรมตะวันตกมีการส่งนักเรียนไปศึกษาในชาติยุโรปตะวันตกเพื่อให้นำวิชาความรู้กลับมาพัฒนาญี่ปุ่นให้เจริญทัพเทียมกับมหาอำนาจตะวันตกความขัดแย้งเหนือคาบสมุทรเกาหลีในฐานะประเทศที่เพิ่งพัฒนาใหม่ญี่ปุ่นหันไปมองเกาหลีซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่นในด้านความมั่นคงเพราะเกาหลีอยู่ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นถือเป็นจุดที่ชาติอื่นสามารถเข้าโจมตีญี่ปุ่นได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อำนาจของราชวงศ์ชิงกำลังเสื่อมลงทุกขณะญี่ปุ่นจึงหวังที่จะส่งทหารเข้าควบคุมคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงนอกจากนั้นยังมีแหล่งแร่เหล็กและถ่านหินของเกาหลีที่สามารถสร้างความเป็นชาติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในอนาคตในอดีตเกาหลีเป็นประเทศสลัดของจีนมาอย่างยาวนานจนมาถึงสมัยราชวงศ์ชิงความเสื่อมถอยของราชวงศ์ชิงมีผลกระทบถึงเหล่าเสนาบดีของราชวงศ์โชซอนซึ่งของราชมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่14ซึ่งเดิมเคยติดต่อค้าขายและมีสัมพันธ์อันดีกับราชสำนักของจีนแต่เวลานี้เมื่ออิทธิพลของจีนกำลังถดถอยโดยมีอิทธิพลของญี่ปุ่นกำลังฉายแสงรุ่งโรจน์เราขุนนางเสนาบดีเหล่านี้จึงคิดตีจากราชสำนักจีนไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลังจีนพ่ายแพ้ชาติตะวันตกในสงครามฝิ่นและสงครามจีนฝรั่งเศสยิ่งทำให้ประจักษ์ชัดเจนว่าจีนไม่สามารถต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกได้เลยญี่ปุ่นเองซึ่งมองจุดนี้เช่นกันจึงถือโอกาสแผ่อิทธิพลของตนเข้าครอบงำคาบสมุทรเกาหลีวันที่26กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1876หลังเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างพวกชาตินิยมเกาหลีกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นบีบให้เกาหลีต้องลงนามในสนธิสัญญากางฮวาให้เกาหลีต้องเปิดตลาดการค้าให้ญี่ปุ่นและชาติอื่นซึ่งเท่ากับว่าเป็นการประกาศให้นานาชาติรับรู้ว่าเกาหลีเป็นอิสระจากจีนในปีคริสต์ศักราช1884พวกนิยมญี่ปุ่นก็พยายามก่อการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลเกาหลีสายอนุรักษ์ที่นิยมจีนจีนเข้าแทรกแซงโดยในพลหยวนซือไข่ส่งทหารจีนก็มาช่วยปราบปรามกลุ่มกบฏครั้งนี้อย่างรุนแรงการปราบปรามนี้ไม่เพียงแต่พวกกบฏชาวเกาหลีเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ยังทำให้สถานทูตญี่ปุ่นเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่และพลเรือนญี่ปุ่นเสียชีวิตไปหลายคนเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกิดความร้าวฉานทั้งสองฝ่ายต้องประชุมหารือกันที่เทียนจินในปีคริสต์ศักราช1885และมีข้อตกลงร่วมกันว่าข้อแรกต้องถอนกำลังของทั้งสองฝ่ายออกจากเกาหลีพร้อมๆกันข้อ2ห้ามส่งที่ปรึกษาทางทหารไปฝึกหัดทหารเกาหลีข้อ3ห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งทหารไปยังเกาหลีโดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นได้กล่าวหาว่าทางการจีนพยายามลักลอบสร้างอิทธิพลครอบงำเกาหลีสถานภาพทางทหารทั้งสองฝ่ายฝ่ายจักรวรรดิญี่ปุ่นการปฏิรูปญี่ปุ่นในสมัยเมจิให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพเรือมีการต่อเรือใหม่ๆและปรับปรุงกองทัพบกและกองทัพเรือให้ทันสมัยมีการส่งนายทหารทั้งทหารบกและทหารเรือจำนวนมากไปฝึกศึกษาทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในกองทัพบกและกองทัพเรือของชาติตะวันตกจักรพรรดินาวีญี่ปุ่นยึดแบบมาจากราชนาวีอังกฤษซึ่งเป็นกองทัพเรือชั้นแนวหน้าและทรงอนุภาพมากที่สุดในโลกในเวลานั้นมีที่ปรึกษาทางทหารชาวอังกฤษไปให้ความรู้และการปรึกษาในการก่อสร้างกองทัพเรือมีการส่งนักเรียนไปเข้ารับการศึกษาและฝึกงานในราชนาวีอังกฤษตลอดเวลาที่ได้ปรึกษาชาวอังกฤษญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิชาการปืนและวิชาการเดินเรือในช่วงเริ่มเกิดวิกฤตการณ์กองเรือแห่งจักรพรรดินาวีญี่ปุ่นมีกำลังทางเรือดังนี้เรือประจันบานรุ่นใหม่12ลำเรือราดตระเวน1ลำเรือตอร์ปิโด22ลำนอกจากนั้นแล้ว
ยังมีเรือช่วยรบเรือสินค้าติดอาวุธและเรือโดยสารที่ดัดแปลงมาเป็นเรือช่วยรบอีกจำนวนมากหลักนิยมของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้หวังพึ่งอนุภาคของเรือประจันบานแต่ให้ความสำคัญกับการใช้เรือรบขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงอย่างเรือราดตระเวนและเรือตอร์ปิโดโดยการเข้าปะทะกับเรือข้าศึกที่ใหญ่กว่าเรือรบหลักของญี่ปุ่นหลายลำต่อมาจากอูต่อเรือในอังกฤษและฝรั่งเศสโดยต่อในอังกฤษ8ลำฝรั่งเศส3ลำและต่อในญี่ปุ่น2ลำแล้วเรือตอร์ปิโด16ลำที่สร้างในฝรั่งเศสจากนั้นก็ขนส่งมาแล้วนำประกอบในญี่ปุ่นกองทัพบกญี่ปุ่นการพัฒนากองทัพบกญี่ปุ่นในช่วงแรกของยุคเมจินั้นมีแนวคิดตามแบบของกองทัพบกฝรั่งเศสมีที่ปรึกษาทางทหารของฝรั่งเศสเดินทางไปยังญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1872ในปีคริสตศักราช1873ก็เริ่มมีการตั้งโรงเรียนทหารและโรงงานสร้างปืนใหญ่ตามแบบตะวันตกปีคริสตศักราช1886ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นกองทัพบกเยอรมันโดยเฉพาะแบบฉบับของกองทัพปรัสเซียและประยุกต์หลักนิยมรูปแบบและโครงสร้างกองทัพมาให้เหมาะสมกับญี่ปุ่นในปีคริสตศักราช1885จาโคบแมคเกลที่ปรึกษาทางทหารชาวเยอรมันได้เสนอแนะให้มีการปรับโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของกองทัพใหม่โดยแบ่งเป็นกรมและกองพลปรับปรุงเรื่องการส่งกำลังบำรุงการขนส่งและอื่นๆเช่นการเพิ่มรถบรรทุกให้พอเพียงและมีการจัดตั้งกรมทหารปืนใหญ่และกรมช่างที่มีสายการบังคับบัญชาเป็นอิสระช่วงปีคริสตศักราช1890กองทัพญี่ปุ่นก็มีการจัดกำลังแบบสมัยใหม่เป็นกองทัพที่มีรูปแบบการฝึกตามแบบกองทัพของชาติตะวันตกมีความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยนายทหารได้รับการศึกษาจากต่างประเทศและมีความรู้ทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์เป็นอย่างดีเมื่อเริ่มสงครามกองทัพบกแห่งจักรพรรดิมีกำลังพลถึง 120,000 นายจัดกำลังเป็น2กองทัพและ5กองพลส่วนจักรวรรดิต้าชิงหรือจีนกองทัพเป่ยหยางถือเป็นกองทหารที่ทันสมัยที่สุดของจีนมีอาวุธที่ถือว่าดีที่สุดแต่ปัญหาสำคัญก็คือขวัญกำลังใจและการช่อราชบังหลวงในช่วงเวลาสงครามก็ยังมีการเบียดบังเบี้ยเลี้ยงตลอดเวลาเช่นการที่พระนางซูสีเทเฮานำงบประมาณที่จะพัฒนากองทัพเรือไปสร้างเรือนหินอ่อนในพระราชอุทยานของพระราชวังฤดูร้อนนอกจากนั้นยังมีปัญหาทางด้านการขนส่งกำลังบำรุงเพราะทางรถไฟสายแมนจูเรียกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างขวัญกำลังใจของทหารตกต่ำอย่างหนักเพราะการจ่ายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงล่าช้ามีปัญหาทหารติดฝิ่นการขาดภาวะผู้นำรวมไปถึงการหนีทัพเป็นปัญหาหนักในการเตรียมการป้องกันเมืองเว่ยไฮเว่ยราชวงศ์ชิงในเวลานั้นยังไม่มีกองทัพแห่งชาติตั้งแต่กบฏแมนแดนสันติกองทัพก็แตกแยกเป็นหลายเผ่าเช่นแมนจูมองโกหุยและกองทัพชาวฮั่นเองก็มีกองทัพที่เป็นอิสระต่อกันตามภูมิภาคต่างๆซึ่งกองทัพเหล่านี้ยังแยกการบังคับบัญชาเป็นอิสระตามมณฑลของตนเองสำหรับกองทัพเป่ยหยางนั้นจัดตั้งขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่19โดยราชวงศ์ชิงโดยแรกเริ่มเดิมทีมีแม่ทัพคือหลีหงจางแม่ทัพมณฑลอันหุยซึ่งเป็นกองทัพที่มีกำลังผลมากที่สุดและจงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิงหลีหงจางปรับปรุงกองทัพโดยใช้เงินจากภาษีกองมณฑลอันหุยที่เขาเป็นผู้ว่าการมณฑลอยู่มาจัดซื้ออาวุธและยังเหลือพอที่จะจัดตั้งกองทัพเรือขึ้นมาด้วยคือกองเรือเป่ยหยางการสู้รบครั้งสำคัญที่สุดจึงตกเป็นภาระของกองทัพเป่ยหยางและกองเรือเป่ยหยางซึ่งทำการสู้รบไปพร้อมกับขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพและกองเรืออื่นๆให้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งก็ได้แก่กองเรือหนานหยางกองเรือฝูเจียนและกองเรือกวางตุงแต่ก็ไม่มีกองทัพใดที่ให้ความร่วมมือกองเรือเป่ยหยางเป็นหนึ่งใน4กองเรือที่ทันสมัยกองหนึ่งของราชวงศ์ชิงตอนปลายและถือเป็นกองเรือที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นกองเรือที่ดีที่สุดในเอเชียและเป็นกองเรือที่ดีที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกในช่วงของทศวรรษที่1880โดยกำลังหลักมีเรือประจันบานหุ้มเกราะ2ลำซึ่งต่อจากเยอรมันเรือราดตระเวนแบบต่างๆ11ลำเรือปืน6ลำเรือตอร์ปิโด12ลำโดยชนวนเหตุเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1893คิมโอคยุนนักปฏิวัติชาวเกาหลีที่นิยมญี่ปุ่นถูกลอบสังหารในเมืองเซี่ยงไฮ้เพราะเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจมีการกล่าวหาว่าผู้ลอบสังหารเป็นคนของหยวนซือไข่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีที่นิยมจีนศพของคิมโอคยุนถูกส่งกลับโดยเรือรบของจีนในว่าเป็นการเตือนพวกกบฏที่นิยมญี่ปุ่นไม่ให้เคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับทางการญี่ปุ่น
ที่มีความไม่ลงรอยอยู่กับทางการจีนอยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหาของเกาหลีสถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นเมื่อจักรพรรดิเกาหลีขอความช่วยเหลือให้จีนส่งทหารมาช่วยปราบกบฏตงฮักซึ่งรัฐบาลจีนได้ส่งหนังสือไปแจ้งแก่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การตัดสินใจส่งทหารไปดังกล่าวตามข้อตกลงเทียนซินโดยส่งทหารจีน 2,800 นายไปเกาหลีภายใต้การนำของยวนซือไข่ฝ่ายญี่ปุ่นถือว่าการกระทำของจีนในครั้งนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างรุนแรงจึงตอบโต้จีนโดยการส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 8,000 นายไปยังเกาหลีเช่นกันทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดพระราชวังและจับกลุ่มพระเจ้าโกจงจักรพรรดิเกาหลีเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เป็นพวกนิยมญี่ปุ่นถึงตรงนี้ทหารจีนถูกปฏิเสธจากรัฐบาลชุดใหม่และไม่มีประโยชน์ที่ทหารจีนจะอยู่ในเกาหลีต่อไปเพราะทหารญี่ปุ่นมีจำนวนมากกว่าและในปีคริสต์ศักราช1895ญี่ปุ่นก็ได้ทำการลอบสังหารพระราชินีมินหรือจักรพรรดินีเมนซองแห่งเกาหลีเพราะเห็นว่าพระนางเป็นตัวการที่ขัดขวางให้ญี่ปุ่นไม่สามารถกระทำการได้อย่างเต็มที่การจมเรือเกาเชิงเป็นการรบทางเรือที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งแรกโดยเป็นการปะทะกันระหว่างกองเรือราดตระเวนของญี่ปุ่นกับกองเรือเป่ยหยางเมื่อวันที่25กรกฎาคมคริสต์ศักราช1894นอกฝั่งเมืองท่าอาซานทั้งนี้เนื่องจากเมืองท่าแห่งนี้มีทหารจีนประจำการอยู่เพียง 3,000 คนญี่ปุ่นมีแผนที่จะปิดล้อมเมืองท่าแห่งนี้เพื่อไม่ให้กำลังทหารจีนหลบหนีได้ทางด้านกองเรือเป่ยหยางก็มีความเห็นแตกต่างกันทางหนึ่งก็คิดว่าจะสนับสนุนกองทหารครั้งนี้โดยพยายามลำเลียงทหารขึ้นเหนือไปยังเมืองเปียงยางอีกส่วนคิดว่าจะนำกองเรือไปทางใต้เพื่อปะทะกับกองเรือญี่ปุ่นดังนั้นผู้บัญชาการกองเรือของจีนคือฟางโป๋เซียนผู้บังคับการเรือราดตระเวนจื้อหยวนจึงเลือกทางสายกลางคือการคำนึงถึงความปลอดภัยของกองเรือตามนโยบายของแม่ทัพเรือคือหลีฮงจางและนโยบายของจักรพรรดิกวางสู่ที่ต้องไม่เสียศักดิ์ศรีกลุ่มเรือของฝ่ายญี่ปุ่นบันทึกการลบครั้งนี้ไว้ว่าเวลา 7:00 น.ของวันที่28กรกฎาคมคริสต์ศักราช1894เรือราดตระเวนโยชิโนะนาวิวะและอากิซึชิมะกำลังราดตระเวนในทะเลเหลืองนอกฝั่งอาซานชุงเชินนำโดเกาหลีได้เข้าสกัดกั้นเรือราดตระเวนจื้อหยวนของจีนและเรือปืนกวางอีทั้ง2ลำออกจากอาซานเพื่อพบกับกองเรือปืนของจีนอีกลำหนึ่งคือเรือชาวเจียงที่กำลังคุ้มกันเรือลำเลียงไปยังอาซานเรือจีนทั้ง2ลำมีได้ถอยกลับไปตามที่เรือญี่ปุ่นยิงเตือนตามกฎการเดินเรือสากลและเมื่อเรือญี่ปุ่นเปลี่ยนเข็มทิศไปทางตะวันตกเฉียงใต้เรือจีนก็เปิดฉากยิงส่วนภูมิเรือของฝ่ายจีนบันทึกว่าเรือราดตระเวนจื้อหยวนและเรือตอร์เปโดกวางอีจอดเทียบอยู่ที่อาซานตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมออกจากท่ามาในตอนเช้าของวันที่25กรกฎาคมมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบกับเรือบรรทุกทหารเกาเชิงและเรือเสบียงชาวเจียงที่เดินทางมาจากเทียนจินเวลา 7:55 น.ใกล้เกาะพุงโดซึ่งเป็นเกาะใกล้ช่องทางเดินเรือออกจากอ่าวอาซานในหน้าน้ำเกาหลีเรือจีนทั้ง2ลำถูกยิงจากเรือราดตระเวนญี่ปุ่น3ลำคืออากิซึชิมะนานิวะและโยชิโนะเรือจีนยิงตอบโต้กลับไปเมื่อเวลา 7:52 น.หลังจากนั้น2ฝ่ายยิงตอบโต้กันกว่าชั่วโมงเรือจื้อหยวนสามารถฝ่าวงล้อมออกไปได้แต่เรือกวางอีวิ่งชนหินแล้วเครื่องกระสุนจึงเกิดการระเบิดในเวลาเดียวกันเรือปืนชาวเชียงและเรือลำเลียงเกาเชิงที่มีกัปตันเป็นพลเรือนอังกฤษและรับจ้างขนทหารจีน 1,200 คนพร้อมเสบียงเดินทางเข้ามาถึงจุดนั้นพอดีเรือชาวเชียงถูกเรือรบญี่ปุ่นเข้ายึดอย่างรวดเร็วและเรือเกาเชิงถูกสั่งให้นำเรือแล่นตามเรือลาดตระเวนนานิวะไปยังกองเรือใหญ่ของญี่ปุ่นทหารจีนที่อยู่บนเรือจึงยึดเรือและบังคับให้กัปตันเกาวาทีนำเรือกลับจีนหลังจากเจรจาต่อรองกันอยู่นาน4ชั่วโมงช่วงที่ทหารจีนกำลังเผลอกัปตันเกาวาทีกับลูกเรือชาวอังกฤษกระโดดน้ำหนีและพยายามว่ายน้ำไปยังเรือลาดตระเวนนานิวะท่ามกลางการยิงไล่หลังมาจากทหารจีนบนเรือเกาเชิงลูกเรืออังกฤษส่วนใหญ่เสียชีวิตแต่กัปตันเกาเวทีและลูกเรืออีก2คนได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นเรือนานิวะจึงเปิดฉากยิงเรือเกาเชิงจมไปพร้อมกับบรรดาทหารจีนที่อยู่บนเรือมีจำนวนหนึ่งที่รอดมาได้และว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งการรบครั้งนี้ทหารจีนเสียชีวิตไปราวๆ 1,100 คนในจำนวนกว่า800คนเป็นทหารที่อยู่บนเรือลำเลียงเกาเชิงฝ่ายญี่ปุ่นไม่มีผู้ใดเสียชีวิตการที่ญี่ปุ่นจมเรือเกาเชิงซึ่งยังเป็นของอังกฤษทำให้ญี่ปุ่นขัดแย้งการทูตกับอังกฤษแต่ศาลอังกฤษเห็นว่าการกระทำนั้นถูกต้องตามกฎหมายสากลว่าด้วยการเป็นกบฏในเรือการจมของเรือยังถูกมองว่าเป็นการกระทำที่รัฐบาลจีนที่ตั้งใจทำให้เกิดการปะทะเพื่อพยายามประกาศสงครามกับญี่ปุ่นการต่อสู้ในเกาหลีโดยหลังจากทหารญี่ปุ่น
เข้าจัดการล้มล้างรัฐบาลเดิมของเกาหลีที่นิยมจีนและสถาปนารัฐบาลชุดใหม่ที่นิยมญี่ปุ่นสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการขับไล่ทหารของกองทัพปะยางของจีนออกจากดินแดนกำลังของญี่ปุ่นที่มีมาถึงชุดแรกจำนวน 8,000 นายภายใต้การบังคับบัญชาของพลโดโอชิมะโยชิมะสะก็เดินทัพมุ่งลงใต้จากโซมายังเมืองอาซานซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของเกาหลีที่ตอนนี้มีกำลังทหารจีน 3,500 นายประจำการอยู่ส่วนกำลังหนุนที่มากับเรือเกาเชิงถูกเรือรบญี่ปุ่นจัดการไปเรียบร้อยกำลังทั้งสองฝ่ายมาพบกันที่นอกเมืองอาซานราว 15 นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคมการปะทะกันเป็นไปตลอดคืนจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทหารจีนซึ่งด้อยกว่าทั้งจำนวนและทักษะการรบยิ่งรบก็ยิ่งสูญเสียจึงต้องถอนตัวมุ่งหน้าไปที่เปียงยางการรบครั้งนี้ทหารจีนเสียชีวิตและบาดเจ็บราว500นายส่วนญี่ปุ่นเสียชีวิตและบาดเจ็บไป82นายหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ญี่ปุ่นได้นำทัพกลับโซเป็นเหตุทำให้จีนประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในวันที่1สิงหาคมคริสต์ศักราช1894หลังจากนั้นทหารจีนที่เหลือได้ถอยไปชุมนุมกำลังที่เปียงยางทำให้กำลังทหารจีนในสังกัดกองทัพเปียงยางในวันที่4สิงหาคมมีกำลังพลถึง 13,000 ถึง 15,000 คนทหารจีนได้ดัดแปลงที่มั่นโดยใช้กำแพงเมืองเก่าเตรียมรับการโจมตีของทหารญี่ปุ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนหน้านั้นทหารญี่ปุ่นจำนวนราว 10,000 นายจากกองทัพที่1ภายใต้การบังคับบัญชาของจอมพลยามางาตะอาริโมโตะขึ้นบกที่เชมุนโปหรือปัจจุบันก็คือเมืองอินชอนเมื่อวันที่12กรกฎาคมคริสต์ศักราช1894หลังจากได้รับข่าวการรบที่ทรงวานแล้วจึงได้เคลื่อนทัพขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่เปียงยางเพื่อส่วนที่กำลังอีกส่วนที่จะเดินทางมาทางเรือได้ขึ้นบกที่ปูซานและวอนซานกำลังของญี่ปุ่นทั้งหมดเคลื่อนพ้นจากหลายเส้นทางมาพบกันที่เปียงยางในวันที่15กันยายนคริสต์ศักราช1894และเข้าตีแนวรับของทหารจีนที่ตั้งรับตามแนวกำแพงเมืองเก่าทางด้านเหนือและทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่เช้าทหารจีนต้านทานอย่างเข้มแข็งแต่ก็ถูกตีตลบหลังต่อมาเกิดฝนตกอย่างหนักการรุกของญี่ปุ่นหยุดลงชั่วคราวเพราะหากว่าจะบุกเข้าไปก็จะจมโคลนดังนั้นเป็นโอกาสให้ทหารที่อยู่ในสนามรบได้พักรบชั่วคราวฝนที่ตกหนักไปจนถึงค่ำช่วยให้ทหารจีนแอบถอนตัวออกจากเปียงยางได้สำเร็จกำลังทหารจีนถอนตัวไปถึงเมืองวีจูริมฝั่งแม่น้ำยาลูในเมื่อเวลา20นาฬิกาการรบครั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นรายงานว่าทหารจีนเสียชีวิตไปราวๆ 2,000 คนบาดเจ็บอีก 4,000 คนซึ่งการสูญเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะกำลังถอนตัวฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิตไป102นายบาดเจ็บ433นายและสูญหายไปอีก33นายเปียงยางตกอยู่ในความยึดครองของญี่ปุ่นในเช้าวันที่16กันยายนคริสต์ศักราช1894ความปราชัยของกองเรือเปียงยางการรบทางเรือครั้งนี้นอกจากจะแสดงเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันภายในของกองทัพเรือเปียงยางของจีนแล้วการขาดการฝึกและการศึกษาให้ชำนาญไม่ว่าจะเป็นวิชาการปืนใหญ่และการเดินเรือรวมถึงการฝึกในระดับกองเรือเช่นการแปลกระบวนการรบยุทธนาวีครั้งนี้มีชื่อเป็นทางการว่ายุทธนาวีที่แม่น้ำยาลูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุทธนาวีที่ทะเลเหลืองเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนคริสต์ศักราช1894เป็นการปะทะกันทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งนี้สมรภูมิที่เกิดการปะทะครั้งนี้เกิดในทะเลเหลืองใกล้ปากแม่น้ำยาลูตามรายงานต่างๆก่อนหน้าจะเห็นว่าจีนมีเรือรบที่เหนือกว่าอย่างเช่นอาวุธหลักประจำเรือที่มีทั้งปืนขนาด10นิ้วและ8นิ้วแต่สิ่งที่ขาดการคำนึงถึงคือพลปืนของเรือรบจีนยังไม่มีความพร้อมรบขาดการฝึกและแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมพลปืนของเรือรบจีนก็ยังไม่พร้อมที่จะทำการยิงเนื่องจากการคอร์รัปชันอย่างเช่นลูกปืนหลายลูกออกอาการช็อตคือแทนที่จะยิงถึงเป้าแต่กลายเป็นกระสุนตกก่อนถึงเป้าหมายเพราะดินปืนและเชือกปะทุเก่าเก็บบ้างนายทหารเรือจีนบางคนก็ไม่เข้าประจำตำแหน่งของตนในเวลาทำการรบแต่บันทึกกล่าวว่ามีเรือปืนลำหนึ่งใช้ป้อมปืนเป็นที่เก็บของรวมถึงยังมีการถอดชิ้นส่วนปืนที่เป็นโลหะไปขายในตลาดมืดซึ่งจุดนี้ทำให้สมรรถนะของกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายต่างกันอย่างมากแม้ว่าทางการจีนจะมีการจ้างนายทหารต่างชาติจำนวนมากมาเป็นที่ปรึกษาอย่างพันโทฟอนฮักเดเคนซึ่งรอดชีวิตจากเกาเชิงซึ่งถูกญี่ปุ่นยิงโจมในพุงโดก็เป็นที่ปรึกษาให้กับแม่ทัพติงหลูชางและยังมีนายทหารต่างชาติอีกหลายนายที่เป็นผู้ช่วยของฟอนฮันเดเคนบางคนก็รับหน้าที่เป็นผู้บังคับการเรือเจิ้นหยวนกองเรือจีนเตรียมรบกับญี่ปุ่นโดยเปลี่ยนสีเรือจากเดิมที่ตัวเรือเป็นสีขาวปล่องสีเหลืองเข้มเป็นสีเทาเข้มและปล่องสีดำ
กองทัพเรือจีนเตรียมรบกับญี่ปุ่นโดยเปลี่ยนสีเรือจากเดิมที่ตัวเรือสีขาวปล้องสีเหลืองเข้มเป็นสีเทาเข้มและปล้องสีดำทำให้ยากที่จะมองเห็นในทะเล